สวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวเกม POE เช่นเคยนะก็คลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะฮะเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วเนี่ยผมฟาร์มแล้วก็ค้นหาภารกิจมาถึงที่นี่นะก็ไปเดินทะลุต่อไปละไม่รู้ว่าจะต้องไปเอาอะไรในนี้นะผมเข้ามาแล้วก็ยังหาอะไรไม่เจอเลยนะโอ้โหเออนี่เจอเวฟพอยต์นะนี่ถ้าวาร์ปมาคราวหน้าก็คือวาร์ปมาตรงนี้ได้เลยนะโอ้โหอะไรวะเอ้ยอุ้ยโดนแช่แข็งแล้วโดนยิงอะตายอะตายไม่ง่ายเลยเฮ้ยอะไรวะโอ้โหซัมมอนจะโหดจริงอะไปยืนตีอยู่ในกลางดงอะเดี๋ยวอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรอ่ะอ๋ออะไรมาหาเรื่องทำไมเนี่ยเฮ้ยโอ้โห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 นี่หรือบอสโอ้โหมืดได้ยังไงอ่ะมันมืดได้ยังไงอ่ะเนี่ยเออออกมาย้ายมันโผล่เข้าไปอ่ะมันออกมาย้ายมันเข้าไปเลยเด็ดขาดละมานาไม่พออ่ะมานาไม่เคยพออีกแล้วต้องทำนู่นด่วนต้องทำนู่นด่วนนะคือที่ผมตั้งธนูเนื่องจากว่าผมต้องการให้ธนูเนี่ยยืนตีไปด้วยเพราะผมเองก็ไม่อยากจะใช้มานาให้มันเปลืองมากแล้วนะดาเมจก็แรงอยู่แล้วนะธนูก็แรงผมเองก็ตีแรงอยู่แล้วด้วยนะถ้าผมเอาธนูออกก็ยิงประมาณเกือบ 3,000 นะน่าจะประมาณ 3,000 นะท่านเดาให้โอ้ยอะไรวะเดี๋ยวอะไรอะไรอะอะไรอะไรโอ้นี่ไงอะไร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 งงอ่ะงงกับซัมมอนตัวเองอ่ะยิงแม่งซะเลยนี่คืออะไรอ่ะเอ้าไม่ใช่ที่นี่หรอเอ้าไม่ใช่โอ้เริ่มตาฝาดแล้วผมตามัวตาลายเรื่องตัวอะไรวะเนี่ยแล้วมาซ่อนอยู่ทำไมตรงนี้อ่ะไปเสียเวลากับมันจริงๆนะไม่มีอะไรเลยตายแล้วนะไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้โอ้อะไรวะเนี่ยนี่อ่ะตอนนี้คือผมพยายามเก็บแต้มนะเก็บเวลแล้วเอาแต้มเนี่ยไปอัพสกิลแผ่นถังนะเน้นดูดเลือดดูดมานานะตอนนี้คือเพื่อนแนะนำมาอย่างนั้นนะก็เลยผมต้องใช้ธนูโทเทมธนูนี้มาช่วยนะเพื่อทำให้ย่นการใช้มานานะก็คือถ้าผมสกิลรัวๆเนี่ยผมจะเสียมานาเยอะมากๆนะทำให้มานาเนี่ยไม่พอใช้ก็การที่มีธนูเนี่ยก็ถือโอเคนะโอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอ๋อสมมตินะทำให้เรางงหลายรอบแล้วนะเดี๋ยวจะไม่ให้มันมาแล้วนะให้มันกลับบ้านแล้วนะมันรู้สึกว่าจะทำภาระให้เราเหลือเกินมาแล้วไอ้ตัวนี้ตัวเล็กแต่ถ้าลงมันมาอย่างกับซูเปอร์ฮีโร่นะโอ้มาแล้วอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยดูสมมตินี่ก็โหดเรื่องนะดูเขาตีกันนะเจอดิสามรุ่มหนึ่งเอาดิปัญหาคือมันเจอบอสด้วยนะผมก็เลยช่วยมันนะอะไรกัน
อะไรนะตอนนี้ผมมาโผล่ที่ไหนเนี่ยโอ้อะไรวะน่ะเลี่ยมเป็นทองคำมาเลยทีเดียวอุ้ยอะไรวะมาละไอตัวปัญหาอะไรนี่ฮะเป็นไงเป็นไง เจอซัมมอนตีลังกาใส่แห้งเลยอะไรอ่ะนี่อะอะไรกันนักหนาเนี่ยอะไรกันนักหนาหืม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 ไปไปทางนี้เอ้ยเอ้ยเอาเลยทำมันสมอนตายไปแล้วเหรอตายแล้วไม่เป็นไรเรียกขึ้นมาใหม่ได้เลือดเยอะมานานเยอะอยู่แล้วไงโอเคเฮ้ยไปทางไหนวะเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรวะโอ้ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้ตัวปัญหาเนี่ยโอ้ข้างหลัง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 ไม่มีอะไรเลยเหรออะไรกันเนี่ยหรืออะไรกันนะอะไรกันนักกันหนาอืมพวกเอาโถเทมอะตีทิ้งซะตีแรงเอาเรื่องอยู่นะมาแล้วมาแล้วโอ้โหไอตัวเล็กเจ็บปัญหาเยอะนี่มาเรื่อยๆอะนี่คืออะไรอ๋อคิดว่าเสาโทเทมนะไม่ใช่นะโอ้โหตกใจฮะผมตกใจฮะไอเวนี่มันมาแบบโอ้โหมาทีในหัวใจจะวายฮะอย่างเล่นเกมผีเนี่ยบ้าจริงใช่ผมเจอบอสยังไม่ตกใจเท่าไหร่ตัวนี้โดดลงมานะโดดลงมาทีนึงหัวใจจะวายฮะมาละถ้าจะทำขนาดนี้น่าจะไปทำใส่บอสนะฮะตายอ่ะเนี่ยทำใส่บอสพวกเนี่ยไปทำใส่มอเตอร์ตัวเล็กๆทำไมอ่ะโอ้โหลงมาอย่างกับอย่างเท่เลยนะแต่ว่าเนี่ยแต่มันก็ตายยากอยู่แล้วเนี่ยว่าผมยิงไปไม่รู้กี่ทีก็ยังไม่ตายอะไรอะอะไร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 นะเดี๋ยวนะไปทางไหนไปทางนี้เดี๋ยวฟาร์มยังไม่เสร็จเลยนะผมยังไม่ไปอันนี้คือว่าซาโทเทมไม่ใช่หมดแล้วหรอมีอะไรเหลือปะไม่เหลือแน่นอนนะผมมาฟาร์มนะผมไม่ค่อยแคร์ภารกิจภารเกิดอะไรสักอย่างนี่อ่ะ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 โอ้โทเทมมาโทเทมมาโอ้อย่าละอย่าละอย่าละเฮ้ยอะไรอย่าอะไรอย่ามายุ่งดิอย่ายุ่งดิไอเทมก็ไม่ได้อะไรเลยนะได้แต่อะไรก็ไม่รู้เอาไปขายเผื่อจะได้กำไรมาละมาละมาละเรื่องมันก็เยอะเรื่องฮะผมอยากเห็นในตัวนี้ซัมเมอร์ของผมตีกับมันดูว่าใครจะชนะตีหนึ่งหนึ่งนะถ้าให้ไปตีนู่นนี่ไม่ไหวอะโอ้โหอันนี้คืออะไรเนี่ยผมกำลังเจออะไรอยู่นะมันก็มีจังหวะเข้าออกนะมันเล่นนี่ถือว่าดีเลยนะมันเดินไปเรื่อยนะเนี่ยเดินฟาร์มไปเรื่อยนะตั้งธนูทิ้งไว้แล้วเดินไปเรื่อยนะ
เฮ้ยมาตีมันดิตีมันดิเออเออละตีมันตีมันตามไปตีมันดิเนี่ยมันอยู่เนี่ยเฮ้ยนี่ไงโอ้โหตัวเวนี่ใหม่ละเก๋ก๋าจริงๆนะตรงนี้ดูว่าซัมเมอร์ของผมตีกับไอ้นี่ฮะมอเตอร์ไฟอ่ะดูแล้วมันฮาดีอ่ะสร้างสรรค์เกมหน่อยโอ้ยเทมนี้ก็เจอเยอะเลยอ่ะโอ้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 คือมันวิ่งเร็วโอ้โหเนี่ยอันนี้ควรจะเก็บแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นตังเป็นเงินตราสำหรับแลกไอเทมนะคือไอเทมหายยากอ่ะประมาณนี้นะคือเอออะไรอะไรอะไรอยู่ข้างหลังอันนี้ก็เป็นไอเทมสำหรับแลกของเหมือนกันนะผมก็ไม่ค่อยแคร์อะไรอะเก็บของอะเก็บของแล้วให้โทเทมของผมตีไปไปได้เหรอเฮ้ยเราผ่านมามีอะไรปะโอ้ยผ่านมาซะเยอะผ่านไม่ต้องไกลนะไม่รู้ว่าจำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้ผมมีช่องเก็บของเยอะปะเนี่ยไม่พอนะกล่าวว่าจะไปขายนะผมก็ขี้เกียจเลือกอะขี้เกียจเลือกนี่อะเอาต่อเพิ่มมาโคตรเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอะเดี๋ยวดูนะดูนะเขาตีกันนะมันก็ไม่กลัวมันก็ไม่กลัวไฟนะเดี๋ยวดูใกล้ๆนะเขาตีกันนะสนุกอะไปอะไรกันนะโอ้ยโอ้ยน่าจะไปไหนอะเจอบอสเหรอเจอบอสจริงๆด้วยอะโอเคโอ้โหผมจะตายผมจะตายนะผมจะตายนะผมจะตายแล้วผมไม่รู้ว่าจะเอาไงไปสู้มันเดียตั้งธนูก่อนดิเฮ้ยตั้งธนูเฮ้ยโอ้ยแย่ละโอ้ตายเลยอะเดี๋ยวนะผมจะอันนี้ฮะเปลี่ยนของนะเอาโทเทมบอกนะแล้วก็เอาผมเอาของทิ้งไว้ที่บ้านนะแย่ละไม่เป็นไรช่างมันนะเอาตามเป็นตามกรรมแล้วกันไม่เป็นไรอ่ะผมเอาของทิ้งไว้ที่บ้านจริงๆนะเดี๋ยวนะอะไรกด กดทีโอเคเฮ้ยกดทีดิทีเข้าไปใหม่อ่ะนี่อ่ะโอ้ยอะไรซ่าแล้วเหรอโอ้โหหัวเราะทำไมวะหัวเราะทำไมหัวเราะทำไมเอ้ยมะนาวโอ้โหเกือบว่ะเรียบร้อยเลยอันนี้คืออะไรโอเคผมกล่าวว่าจะเน้นเอาโทเทมออกนะทำให้สกิลยิงเนี่ยมันจะมีเลือดมีดาเมจอยู่ที่ประมาณ 3,000 นิดๆนะถ้าผมเดาไม่ผิดของก็อยากได้เนาะเดี๋ยวไม่อะไรอะผมจะใช้เทมนะกลับบ้านนะเอาพวกนี้ไปขายก่อนนะผมจะมาใหม่มาไปขายนะใช้เทมให้มันคุ้มนะเนื่องจากว่าไอเทมที่ผมวาร์ปกลับบ้านเนี่ยมันหาได้ง่ายมากๆเลยนะแล้วก็เจอได้บ่อยด้วยใช้มันไปเรื่อยไม่ต้องคิดอะไรมากเราขอมาขายก่อนนะโอ้แต่ว่าไปกลับนี่รู้สึกว่าจะช้านะถ้าช้าแบบนี้มันจะแย่เอานะขายก่อนนะโอ้โหโอ้โหกลับมาบ้านก็แหลกโอ้แบกโอ้อะไรกันเนี่ยเวลาไหนอ่ะขายอ่ะขายเฮ้ยโอ้โหเกือบคิดว่าขายได้ด้วยโอเคฮะแล้วก็ไปเก็บของแล้วไปเอาของมาใหม่
่ใช่แล้วมั่วแล้วผมมั่วแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเอาของที่ไม่ใช่มาเก็บไว้เป็นนี้ฮะแย่เลยเราแบบนี้ไม่ดีแน่ๆแย่แน่นอนนะโอเคไอ้ช่วงนี้แล้วก็อันนี้ไปเก็บของมาต่อเอามาขายมันจะช้านิดนึงฮะโอเคไม่ช้านะมาไวไปไวโอเคฮะคุ้มจริงๆฮะมาใช้เทมกลับเลยก็ไอเทมพวกนี้ก็อาจจะขายได้ราคาอยู่นิดนึงนะที่ไม่มีราคาก็ไม่เอาอะขายผมไม่เก็บนะเนื่องจากว่ามันเป็นไอเทมที่ผมไม่ได้ใช้นะขายแล้วก็ไปเก็บของโอเคนี่ครับเดี๋ยวนะเขาบอกให้ผมมาแจ้งข่าวให้ใครรู้ในนี้เอยผมต้องมาคุยกับใครเนี่ยเดี๋ยวนะนี่นี่นะไปคุยที่นี่ฮะเขาอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่นี่อยู่นี่เอ้ยข้างล่างเอ้ยข้างล่างข้างล่างโอ้โหจะได้ไปไหนอ่ะนี่นี่ผมได้รางวัลเป็นอะไรเนี่ยให้แต้มพาสเซิร์ฟสกิลและ2แต้มพาสเซิร์ฟเลดเป็ดหรือเปล่าคือมันคืออะไรอ่ะไม่เป็นไรอ่ะเราอ่านไม่รู้เรื่องคนดูก็คงเข้าใจนะผมยังไม่เข้าใจนะบอกไว้เลยเลิกเปลี่ยนเนี่ยมีเดี๋ยวนะขึ้นไปข้างบนนี่ว่ามีคนสงสัยอยู่หรือเปล่าไปทำธุรกิจมาไม่มีอะไรเนาะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากไว้เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวคลิปหน้านะจะมาพาไปทำธุรกิจอะไรนะมาติดตามมาดูเนาะโอเคนะก็ถ้าเกิดว่าชอบหรืออะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ